สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาที่น้ำตกไซโยกน้อยนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะทางลงเขาที่นี่แบบโค้งเยอะมากก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะต้องใช้ความชำนาญด้วยค่ะแล้วก็จะมีด่านตรวจของทหารเป็นระยะนะคะเวลาที่เขาตรวจเขาก็จะให้เราลดกระจกลงทั้ง4ด้านนะคะเพื่อตรวจดูแต่ว่าตกติดกับข้างทางเลยค่ะไม่ต้องเดินไกลเลยค่ะก็คงก็พักตรงนี้นะคะพักรถนี่ในที่สุดเราก็มาถึงน้ำตกไซโยกน้อยนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติไซโยกค่ะก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายกับป้ายนะคะไปอ่ะเดี๋ยวพี่มีนถ่ายรูปก่อนน้องชายถ่ายให้นี่นะคะก็จะเป็นคนแบบมาทานอาหารริมน้ำตกเลยอะค่ะสุดยอดทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกไซโยกน้อยนะคะก็ติดข้างทางเลยค่ะแล้วก็มีน้ำตกมีร้านอาหารที่ติดกับน้ำตกมากๆน้ำตกอยู่แค่ตรงนี้เองค่ะเนี่ยข้างๆเองค่ะได้บรรยากาศมากๆเลยนะคะแล้วก็คนก็เยอะมากด้วยเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นวันหยุดยาวเนาะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนนะคะร้านอาหารอยู่ใกล้ชิดน้ำตกมากเลยค่ะไม่ต้องเดินอ๋อมันเป็นปูนที่เขาแบบทำขึ้นมาปลาต้มยำกุ้งปลาคังผัดพริกไทยดำปลาคังลวกจิ้มลาบปลาทับทิมว้าวเข้ามาแล้วนะคะวันนี้เราทานที่น้ำตกไซโยกน้อยตอนนี้ก็มีไก่ย่างนะคะนี่ครึ่งตัวเองนะคะเนี่ยเยอะมากลาบก็น้อยเนาะแล้วก็มีข้าวของคุณชายเขาโอเคค่ะทานข้าวกันค่ะอันนี้คือส้มตำค่ะนะคะเราสั่งข้าวเหนียวไหมคะสั่งไป2ห่อทานที่น้ำตกนะคะกินมากมากค่ะก็ติดแล้วเราก็เดินมาที่ตรงน้ำตกนะคะเด็กๆ เขาก็เล่นแบบสนุกสนานมากๆเลยดูเจอเล็กนะคะก็จะเล่นน้ำตกได้น้อยได้ค่ะเดี๋ยวมาให้พ่ออีกทีเขาถ่ายวิดีโอเขาสไลเดอร์กันเองข้ามไปถ้ารอดไม่ได้ก็ข้ามเนี่ยทางหมารอดแล้วค่ะรอดมา1คนละมีนจะข้ามหรือจะรอดอ
รอดจะรอดหรือข้ามก็ได้นี่ยังไปเหรอนี่มันเล่นน้ำเลยไม่ไปถ่ายรูปกับน้ำตกก็เป็นแบบน้ำตกแล้วก็มีน้ำให้เล่นนะคะตรงนี้ท่าทางจะเย็นนะคะวันนี้เราไม่ได้ลงเล่นน้ำที่น้ำตกสายโยกน้อยนะคะเราจะรีบเดินทางไปที่แพแหม่มทัวร์กันค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเล่นน้ำที่นั่นกันค่ะไม่เอาครับใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆๆกันด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสวัสดีไปก่อนค่ะ